ไกลแจงไม่ได้หักหน้าส่งพันอาจชิงนายกเชียงใหม่เป็นสิบทัศนีลงอิสระไอติมแจงส่งพันอาจลงสู้ศึกนายกอบจ.เชียงใหม่ไม่ได้หักหน้าใครย้ำหลักเกณฑ์เหมือนกันทุกจังหวัดมองเป็นสิบทัศนีลงในนามอิสระเมื่อวันที่19มีนาคม2567ที่พักก้าวไกลนายพฤทธิ์วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายโฆษกพักก้าวไกลกล่าวถึงพักก้าวไกลมีมติส่งนายพันอาจชัยรัตน์อดีตผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIAเป็นผู้สมัครนายกอบจ.เชียงใหม่ทำให้นางสาวทัศนีบูรณุปกรณ์สมาชิกพรรคก้าวไกลผิดหวังว่าตนขอยืนยันในหลักเกณฑ์รับสมัครระดับท้องถิ่นเหมือนกันในทุกจังหวัดจะพิจารณาถึงแผนนโยบายของผู้สมัครที่จะขับเคลื่อนหากได้รับเลือกตั้งรวมถึงอุดมการณ์และประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาพรรคเปิดรับสมัครในระดับอบจ.ที่จะมีการเลือกตั้งในปี2568เบื้องต้นเปิดรับสมัครไป16จังหวัดและเปิดตัวผู้สมัครอย่างเป็นทางการไปแล้ว3จังหวัดคือภูเก็ตอุดรธานีเชียงใหม่ยืนยันว่าไม่ได้หักหน้าใครเมื่อมีกระบวนการคัดเลือกเช่นนี้เข้าใจว่าการตัดสินใจแต่ละครั้งก็ไม่ง่ายมีคนเหมาะสมหลายคนแต่พรรคส่งได้เพียงคนเดียวอาจมีทั้งสมหวังและผิดหวังได้ยืนยันว่าพรรคเห็นถึงความตั้งใจของผู้สมัครแต่ละคนแม้ครั้งนี้อาจไม่ได้ทำงานร่วมกันแต่ไม่ได้หมายความว่าในอนาคตจะไม่ได้ทำงานร่วมกันส่วนที่นางสาวทัศนีเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลและอาจลงสมัครด้วยจะแข่งขันกันเองหรือไม่นายพฤทธิ์กล่าวว่าถือเป็นสิทธิ์และต้องให้ความเป็นธรรมกับนางสาวทัศนีด้วยในการลงสมัครในนามอิสระแม้จะเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลก็ตามทั้งนี้พรรคก้าวไกลมีสมาชิกพรรคทั่วประเทศประมาณ 70,000 ถึง 80,000 คนยังต้องการให้สมาชิกพรรคเติบโตไปมากกว่านี้รวมถึงพรรคอื่นๆด้วยดังนั้นการที่ใครเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองก็ไม่ควรทำให้สูญเสียสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งหรือการเข้ามาทำงานทางการเมืองแม้จะไม่ได้เป็นผู้สมัครของพรรคนั้นก็ตามเมื่อถามว่าในโซเชียลมีการตอบโต้กลอนระหว่างนายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและนางสาวทัศนีได้เห็นหรือยังนายพฤทธิ์ยิ้มและกล่าวว่าได้เห็นแล้วเด็ดมากมองว่าเป็นการตอบโต้กันในรูปแบบที่ดึงดูดความสนใจของประชาชนได้ดีเตยหัตถยาโพสต์แจ้งเตือนเปลี่ยนล่ามตั้งแต่มกราคมระวังโดนนำชื่อไปแอบอ้างเตยหัตถยาบำรุงสุขนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้ออกมาโพสต์ประกาศผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงประเด็นที่เธอไม่ได้ทำงานกับล่ามคนเดิมตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วหลังมีข่าวลือโดนเอาชื่อไปแอบอ้างเตยหัตถยาระบุว่าสวัสดีค่ะเตยหัตถยาบำรุงสุขอยากจะแจ้งให้ทุกคนทราบตอนนี้เตยได้ร่วมงานกับล่ามคนใหม่แล้วซึ่งตอนนี้เตยกับพี่ไอไม่ได้ทำงานร่วมกันตั้งแต่เดือนมกราและไม่ได้มีการติดต่อกันมาตั้งแต่มกราแล้วค่ะพี่ไอก็ไม่ได้อยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้เตยพยายามที่จะปล่อยผ่านไปทุกเรื่องแต่ก็มีข่าวเข้ามาหาเตยเรื่อยๆถ้าพี่ไอเอาชื่อเตยไปแอบอ้างต่างๆไม่ใช่เรื่องจริงอะไรทั้งนั้นอย่าหลงเชื่อย้ำอีกทีเตยเปลี่ยนล่ามตั้งแต่เดือนมกราแล้วค่ะขอบคุณค่ะสำหรับเตยหัตถยาบำรุงสุขกำลังเล่นอยู่กับโตโยต้าควินซี่ในลีกญี่ปุ่นโดยพาทีมรั้งอันดับที่6ในฤดูกาลนี้และกำลังช่วยต้นสังกัดลงเล่นในศึกวีลีกคัพรอบแบ่งกลุ่มซึ่งเธอมีโปรแกรมลงแข่งขันนัดถัดไปพบกับฮิซามิซึสปริงในวันที่23มีนาคม2567เวลา11นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยบิ๊กโจ๊กส
ส่งทนายร้องนายกรัฐมนตรีปมถูกออกหมายจับชี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายขอตั้งคนนอกร่วมสอบบิ๊กโจ๊กส่งทนายร้องนายกรัฐมนตรีปมถูกออกหมายจับชี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายขอตั้งคนนอกร่วมสอบเมื่อเวลา 15:20 นวันที่19 มีนาคม 67ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลนายณัฐวิทย์เนติจารุโรจน์ทนายความของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านนายพันศักดิ์เจริญผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสปน.ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนตามที่คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนตามคำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่เศษ58/2567ยื่นคำร้องขอหมายจับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์พร้อมพวกจำนวน5คนข้อหาสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินโดยข้อกล่าวหาในคดีอาญาที่เศษ391/2566เป็นการคำเนินคดีอาญาช้ำกับคดีอาญาที่เศษ724/2566อ่านข่าวทนายบิ๊กโจ๊กแถลงปัดไม่เกี่ยวเว็บพนัน BNK Master Surprise ลูกน้องเปิดปากครั้งแรกอ่านข่าวทนายบิ๊กโจ๊กโชว์เส้นทางเงินพลตำรวจตรีดาบตำรวจเกือบ30นายปูดเชื่อมโยงเว็บพนันเนื่องจากเป็นข้อเท็จจริงเดียวกันกับสำนวนการสอบสวนคดีอาญาที่เศษ724/2566ที่ได้มีการกล่าวหาและส่งสำนวนการสอบสวนให้คณะกรรมการปปช.พิจารณาตามมาตรา61พ.ร.บ.ป.ป.ช.พ.ศ. 2561แม้ต่อมาจะส่งสำนวนคืนกลับไปให้พนักงานสอบสวนดำเนินการจนกระทั่งส่งสำนวนให้พนักงานอัยการแต่เมื่อคณะกรรมการป.ป.ช.มีมติให้เรียกสำนวนการสอบสวนคดีอาญากลับมาที่ป.ป.ช.ดังนั้นการที่คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาไปยื่นคำร้องขอหมายจับจึงเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนอกจากนั้นเท็จจริงในการแจ้งข้อกล่าวหาได้แจ้งเฉพาะกรณีที่ใช้บัญชีนางสาวเบนจามินสงวนนามสกุลผู้ต้องหาในคดีและเป็นพยานในคดีเว็บมินนี่เป็นบัญชีผู้รับโอนโดยที่ความจริงมีบัญชีของนายสมพงษ์สงวนนามสกุลและบัญชีของนายพุทธิพงษ์สงวนนามสกุลแต่พนักงานสอบสวนเลือกที่จะแจ้งข้อเท็จจริงเฉพาะบัญชีนางสาวเบนจามินโดยไม่แจ้งข้อเท็จจริงธุรกรรมการเงินที่เกี่ยวข้องกับบัญชีนายสมพงษ์และบัญชีของนายพุทธิพงษ์สอแสดงให้เห็นว่าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนมีเจตนาปกปิดข้อเท็จจริงต่อศาลไม่นำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินบัญชีของนายสมพงษ์และนายพุทธิพงษ์มาแจ้งข้อกล่าวหาขอให้ตรวจสอบว่าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนดังกล่าวปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตหรือไม่จึงขอให้แต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบจากบุคคลภายนอกที่เป็นกลางนอกจากข้าราชการตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม